คอสวงเยสอินดีโดนจ่อฟ้องขอยกเลิกสัญญารับงานเองหลังดังชั่วข้ามคืนคอสวงเยสอินดีโดนจ่อฟ้องกลายเป็นเรื่องราวฟ้องร้องสำหรับคอสนรากรอิสระวรางกูลนักร้องนำวงดนตรีวัยรุ่นเปิดหมวกที่ดังในชั่วข้ามคืนอย่างวงเยสอินดีสจ่อโดนฟ้องหลังจากผู้ปกครองเข้ามาเจรจาขอยกเลิกสัญญากลางคันหลังเซ็นมากว่า1ปีและรับงานโดยไม่แจ้งทางต้นสังกัดโดยเพจเดอะกีตาร์แม็กเผยข้อมูลกับทางต้นสังกัดได้ความว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ปกครองของคอสนรากรอิสระวรางกูลได้เข้ามาขอเซ็นสัญญากับทาง EXP Entertainment เพื่อที่จะเป็นศิลปินและขออนุญาตเล่นเปิดหมวกหารายได้ควบคู่ไปด้วยซึ่งทาง EXP Entertainment ยินยอมให้เนื่องจากเป็นการหารายได้ของตัวพอสเองโดยไม่มีการเข้าไปยุ่งในส่วนนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ทาง EXP Entertainmentได้มีการสร้างคอนเทนต์ของพอสร่วมกับศิลปินคนอื่นๆมาโดยตลอดพร้อมเตรียมแผนออกซิงเกิลเดี่ยวและมีการดำเนินงานไปแล้ว 90% โดยมีแพลนที่จะปล่อยในเดือนสิงหาคม 2565แต่ทางพอสที่ไปเล่นเปิดหมวกและมีกระแสในโซเชียลช่วงต้นเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองของพอสติดต่อขอยกเลิกสัญญาและได้เข้ามาพูดคุยกับทีมผู้บริหาร EXP Entertainment โดยการเจรจาณวันที่21มิถุนายน2565จบลงด้วยการที่ทาง EXP Entertainment ให้พอสได้ทำงานกับวง Yes Indeed ได้แต่ต้องแจ้งเรื่องงานและคิวงานให้ทาง EXP Entertainment ทราบเพราะยังมีแผนงานออกซิงเกิลเดี่ยวของพอสที่ทางEXP Entertainment ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งวันต่อมาทางผู้ปกครองได้ติดต่อขอเข้ามาคุยกับผู้บริหารอีกครั้งในวันที่23มิถุนายน2565โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญาทั้งนี้ทาง EXP Entertainmentยังยืนยันเช่นเดิมเนื่องจากได้มีการทำงานในส่วนต่างๆมาโดยตลอดและไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งผู้ปกครองของพอสยังคงเพิกเฉยจงใจทำผิดสัญญายังรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบบีบให้ทางบริษัทจำต้องดำเนินการตามกฎหมายหยาดพิรุณทำบุญขึ้นบ้านใหม่หอบเงินสด1ล้านให้พ่อแม่ลั่นไม่ได้หวดรวยหยาดพิรุณทำบุญขึ้นบ้านใหม่ยังจำได้ไหมหยาดพิรุณปู่หลุนคนดังผู้คัฟเวอร์เพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับจนเป็นที่รู้จักกันในวงการนับว่าเป็นสาวสตรองที่สร้างเนื้อสร้างตัวขยันเก็บเงินจนมีบ้านหลังแรกให้กับครอบครัวตามความใฝ่ฝันและตั้งใจเพื่อนพ้องและแฟนๆต่างแสดงความยินดีด้วยความภูมิใจโดยวันที่11กรกฎาคมหยาดพิรุณถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวโพสต์รูปภาพอบอุ่นเขียนแคปชั่นเป็นความทรงจำว่าขึ้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่และเซอร์ไพรส์ให้เงินพ่อแม่1ล้านเป็นวันที่เหนื่อยมากๆแต่ก็มีความสุขมากเช่นกันอยากจัดงานแบบเล็กๆเพราะไม่อยากรบกวนคนเยอะเชิญแค่พ่อแม่ตายายและป้ามาของโบให้มาเจอกันครั้งแรกดีใจมากกบกอที่ทุกคนเข้ากันได้ดีคุยกันไม่หยุดทั้งวันมีแต่คนคุยแทบจะไม่มีคนฟัง 5,555 ตอนแรกแม่จะขนต้นกล้วยต้นอ้อยที่นอนหมอนมุ้งและเอาคนทำพิธีมาจากต่างจังหวัดด้วยหยาดบอกแม่ใจเย็นใจเย็นนะกรุงเทพเขาก็มีคนรับจัดงานไม่ต้องขนมาโอ้เยอะแยะฉันปวดหัวมากนะ 55,555ส่วนเงิน1ล้านคือตั้งใจไว้นานแล้วเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกันไม่มีเวลาได้ดูแลเขาและอยากใช้โอกาสนี้ให้เงินพ่อแม่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ได้อยากอวดรวยนะคะ 5,555 ตอนเด็กๆ
อยากเห็นพ่อแม่ทำงานหนักยืมเงินมาให้ลูกเรียนสงสารเขามากๆแต่ไม่รู้จะช่วยเขายังไงวันนี้เราทำงานหาเงินได้แล้วก็อยากตอบแทนให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตที่เหลือให้สุขสบายที่สุดเคยเห็นบางคนพูดว่าโหเพิ่งดังทำเงินได้ขนาดนี้เลยเหรออยากบอกว่าดิฉันรวยมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยบอกใคร 5,555 หรือบางคนอาจจะคิดว่าใช่สิคุณเป็นคนดังมีชื่อเสียงหาเงินง่ายอยากบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกแม่การที่ค่าตอบแทนสูงๆมันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างเช่นกันจริงๆแล้วอยากเริ่มทำงานเก็บเงินตั้งแต่ยังเรียนมัธยมจนเรียนจบมหาลัยก็ทำงานทุกวันแทบไม่มีวันหยุดและถ้าสังเกตดีๆอยากแทบไม่ซื้อของแพงๆเลยไม่มีกระเป๋าหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรูๆเหมือนเพื่อนไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะแต่คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมีปีนี้ตั้งใจจะทำบ้านให้เสร็จและให้เงินก้อนนี้กับพ่อแม่ก่อนและวันนี้หยาดก็ทำสำเร็จแล้วค่ะขอบคุณพี่ชาพี่เป้ยที่เป็นธุระกดเงินสดมาให้ยายชาถามว่าทำไมไม่เขียนเช็คให้พ่อแม่ฉันตอบว่าไปมันไม่แกรนไม่ได้ฟิลมันต้องได้จับเงินสดๆเท่านั้น 5,555 ขอบคุณป้าโฟโมสแม่เบเบ้ที่มาแต่งหน้าทำผมให้ขอบคุณน้องมาร์ทที่มาถ่ายคลิปให้รอติดตามคลิปขึ้นบ้านใหม่กันด้วยนะคะขอบคุณทีมออร์แกไนเซอร์ที่เนรมิตทุกอย่างให้งานวันนี้สวยงามและราบรื่นมากๆขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูขอบคุณที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้หยาดหยาดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝันเหมือนกันสู้ๆนะคะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลขอให้ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงขอบคุณไอจียาดพิรุณขีดล่างภูลุน ขวัญอุษามณีแฮปปี้ปีทองรุ่งทั้งรักและงานเชื่อหมอดูไม่เปิดตัวแฟนกลัวเลิกขวัญอุษามณีแฮปปี้ปีทองรุ่งทั้งรักและงานเชื่อหมอดูไม่กล้าเปิดตัวแฟนกลัวจะเลิกรับเปิดตัวทีไรมักมีปัญหารอเวลาเหมาะสมวันที่15กรกฎาคม65นางเอกสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์จัดงาน UZI Cosmetic 5th Anniversary ที่โรงแรมเรเนซองส์แบงคอกโฮเทลหลังจบงานนางเอกสาวเปิดใจถึงเรื่องแผนธุรกิจและเรื่องความรักครั้งใหม่ที่ไม่กล้าเปิดตัวเพราะเชื่อเรื่องดวงมากหมอดูทักเปิดตัวแฟนทีไรมักมีปัญหากลัวจะเลิกกันโดยขวัญพูดถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าเราทำแบรนด์นี้ด้วยตัวเองพยายามสร้างสิ่งที่เราฝันบางคนเขามองว่าดาราจับอะไรได้ไม่ได้นานแต่สิ่งที่ขวัญสร้างคือสิ่งที่ขวัญรักชอบและคิดว่ายูซี่จะเป็นอีกอาชีพหลักนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงโดยส่วนตัวชอบสิ่งสวยๆงามๆอยู่แล้วเรามีความสุขกับการที่เราไปคัดเลือกสิ่งที่เราชอบอย่างคนชอบบอกว่าขวัญไปฉีดปากถึงตอนนี้ขวัญก็ยังไม่ได้ฉีดแค่ทาลิปเลยขอบปากเฉยๆซึ่งก็มีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่เราก็ชอบที่หน้าเราเป็นแบบนี้หัวเราะยูซี่ทำมาได้กี่ปีแล้วยูซี่อยู่กับขวัญมา5ปีแล้วที่หันมาจับเรื่องของไฟเบอร์อีกเพราะด้วยอายุของเราและยูซี่ก็เติบโตไปตามวัยเราเริ่มจากเมคอัพตามมาด้วยสกินแคร์พออายุเราเริ่มมากขึ้นเราก็ต้องเริ่มดูแลภายในขวัญทำจากสิ่งที่ขวัญเจอปัญหาขวัญกินเองเทสเองเราไม่ได้มองการตลาดมองจากอินเนอร์ตัวเราตัวไฟเบอร์ตัวนี้เริ่มต้นเราคิดว่าจะมาช่วยเรื่องของดีท็อกซ์พอมาเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่เรื่องผิวใส่คอลลาเจนใส่เรื่องเผาผลาญเรื่องการขับถ่ายและเรื่องผิวด้วยค่ะลงทุนไปเยอะไหมลงทุนไปเยอะค่ะเพราะขวัญคิดว่ามันเป็นอาชีพหลักกำไรก็อยากได้ตอนนี้ขวัญเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าเราไม่ต้องการตัวคนเดียวแล้วเราต้องการมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและเราเป็นคนสาธารณะ
เราก็ได้เห็นข่าวบางคนโดนหลอกเงินทุกคนมาอยู่กับเราเขาไม่ต้องกลัวเพราะเราเป็นบุคคลที่ตามได้ตลอดเวลาเราเปิดให้กับทุกคนร่วมเป็นเจ้าของยูซี่เป็นตัวแทนด้วยกันคาดหวังกับธุรกิจตัวนี้ไว้เยอะไหมขวัญคาดหวังไว้สูงเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่ขวัญอยากให้ทุกคนได้คือทานของของเรามีของของเราและรักในแบรนด์ของขวัญถ้าทุกคนเชื่อและรักเหมือนตัวเรานั่นคือกำไรแล้วเพราะเรื่องรายได้ขวัญมีจากการเล่นละครอยู่แล้วแต่อันนี้มันคืออีกอาชีพหนึ่งมันเป็นการแบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันขวัญอยากมองมาข้างหลังแล้วเห็นว่าเราได้สร้างคนสร้างอาชีพได้ขวัญไม่ได้มองว่ามันจะทำรายได้ให้เราได้ร้อยล้านขนาดนั้นแค่มองว่าให้คนเชื่อมั่นในสิ่งที่ขวัญคัดหามาให้และเติบโตไปด้วยกันเราเติบโตไปด้วยกันและตั้งเป้าการทำงานด้วยความสุจริตโดยบรรทัดฐานที่เราไม่หลอกลวงกันคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างคุณแม่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการชิมการเทสว่าได้รับผลดีหรือไม่ดีในเรื่องที่บอกให้เราระวังตัวว่าเราเอามาเทสหรือยังคนรอบข้างของเราทุกคนขวัญให้เทสหมดรวมถึงหวานใจเราด้วยว่าแต่วันนี้เขามาร่วมแสดงความยินดีด้วยไหมวันนี้เขาไม่ได้อยู่ในงานค่ะแต่เขาอยู่ในใจขวัญเขาได้ให้คำปรึกษาอะไรบ้างหลายอย่างค่ะคนนี้เขาเป็นกำลังใจและเป็นที่พึ่งให้เราเขาอยู่ในวงการธุรกิจเขาไปคนดีไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากขวัญมีข่าวลือว่าเป็นเจ้าของโรงแรมเรเนซองส์เพราะขวัญเลือกจัดงานที่นี่ตลอดทุกครั้งที่เป็นงานของขวัญอุ้ยที่เลือกที่นี่เพราะเรื่องของการเดินทางสะดวกค่ะคือถ้าเกิดพี่อยากให้หนูพูดต้องไปถามคนโน้นค่ะเรียกหมอดูคู่ไกลเข้าวงสัมภาษณ์นี่คือพี่เทมเป็นหมอดูประจำตัวขวัญแล้วก็เป็นคนทักว่าไม่ให้เราบอกสื่อเทมหมอดูคู่ไกลขวัญชี้แจงว่าน้องเป็นคนที่ต้องเงียบเพราะว่าเปิดทีไรมักจะมีปัญหาต้องรอให้ถึงเวลาก่อนถามว่าเมื่อไหร่คือตอบได้อย่างเดียวว่าต้องรอก่อนแสดงว่าคนนี้ดีเทมตอบว่าไม่รู้ว่าคนไหนทุกอย่างเดียวมันก็เกิดขึ้นเองครับแสดงว่าขวัญเชื่อเรื่องดวงขวัญเชื่อเรื่องดวงค่ะเชื่อมากคุณแม่เป็นผู้หญิงขี่หลังเสือแต่การเดินทางในชีวิตเราก็มีคุณแม่คอยบอกและมีพี่เทมที่คอยช่วยทักและขวัญก็อยากมีความรักที่ดีมั่นคงขวัญก็อยากจะพูดอยากจะบอกอยากให้เกียรติคนของเราตัวเขาเข้าใจไหมกับความรักที่ต้องปิดไว้ก่อนเขาเข้าใจทุกอย่างนะตอนนี้ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นไหมเราพัฒนาในทุกๆวันให้ดีเขาเป็นหลักให้เราเขาช่วยซัพพอร์ตเราในด้านไหนบ้างช่วยขายไฟเบอร์ด้วยไหมในเรื่องความคิดและก็ให้กำลังใจเราก็คือเป็นทุกอย่างค่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเยอะไหมไม่ค่ะเท่าการคนนี้คุณแม่ไฟเขียวไหมคุณแม่ไปเขียวอยู่แล้วเพราะลูกรักใครแม่ก็รักด้วยคนที่ลูกอยู่ด้วยคือลูกไม่ใช่แม่ปีนี้ขวัญดูน่าจะลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟด้วยเลยไหมหมอดูบอกผมว่าทุกอย่างค่อนข้างเวิร์กสำหรับขวัญในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของขวัญไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรมีลุ้นโกอินเตอร์ไหมโกอินเตอร์ไปแล้วค่ะไปเวียดนามไปไหนก็ได้ถามว่ามีดวงมีข่าวดีเรื่องอื่นไหมหมอดูเผยว่าถ้าตอนนี้ข่าวดีเรื่องงานคือที่สุดถามว่ามีแววสละโสดไหมต้องลุยเรื่องงานก่อนมีเงินเดี๋ยวความรักมาเองขวัญเรื่องงานเรื่องธุรกิจเราก็เหนื่อยเพราะเราเป็นคนหาเงินอยู่คนเดียวเราก็ต้องการสร้างครอบครัวให้มั่นคงแข็งแรงการที่เรามีคนหนึ่งหรือมีความรักที่ดีอยู่ข้างเราก็เหมือนยิ่งเป็นกำลังใจให้ขวัญเป็นหลักให้ขวัญให้มั่นคงขึ้นซึ่งในโอกาสต่อไปเราจะมีโอกาสสร้างครอบครัวกับใครอะไรต่อไปขึ้นกับวาระโอกาสและความเหมาะสมแต่ทุกวันนี้เราก็ดีใจที่เรามีคนที่อยู่ข้างๆเราที่เขาเป็นคนดีและจริงใจกับเราไม่อยากเพิ่มความสุขให้ตัวเองมากขึ้น
ขวัญมีความสุขกับการที่ขวัญอยู่กับคนรอบตัวมิตรภาพที่ดีการทำงานเราอาจเจอคนร้อยแปดพันเก้าเจอคนหลอกซึ่งอาชีพขวัญเราเจอคนแบบนี้เยอะหวังผลประโยชน์จากเราคิดว่าเราสวยหวังเงินจากเราแสดงว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานตอนนี้คิดเรื่องไมไฟเบอร์กระจายออกไปทั่วโลกใครอยากเป็นตัวแทนประเทศไหนเวลคัมค่ะคิดใหม่ว่าจะรวยร้อยล้านพันล้านค่อยแต่งคือคุณพ่อคุณแม่ขวัญเราก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีขนาดนั้นแต่เพราะเขารักกันถึงเวลาเหมาะสมเขาก็แต่งงานกันขวัญเป็นครึ่งหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ขวัญไม่ได้ต้องการเงินของใครแต่ขวัญแค่ต้องการความจริงใจของคนที่รักขวัญจริงๆรักขวัญที่เป็นขวัญไม่ใช่รักแบบที่เราเป็นตุ๊กตาที่ไม่กล้าเปิดตัวเพราะดวงขวัญกลัวจะเลิกค่ะไม่ได้เกี่ยวว่าปิดแล้วธุรกิจจะปังแต่ขวัญอยากรักษาคนที่ขวัญรักไว้ให้อยู่กับขวัญนานๆThank you.